إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدوقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเจริญความเอ็นดูเมตตายิ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่คุณผู้ชมครับติดตามรับชมครับยาจีมทีวีทีวีเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพื่อการช่วยเหลือดูแลและเป็นส่วนซึ่งเติมเต็มซึ่งกันและกันกับความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสรรเสริญแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮดะฮูลาชะรีกะละและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นรอซูลและเป็นบ่าวของพระองค์ครับและผู้ศรัทธานั้นจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์นั้นทรงเอกะพระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแด่ผู้ที่ศรัทธาพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งด้วยกับมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์พี่น้องครับณเช้าวันนี้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้เนี่ยมะนะครับหรือของขวัญความเจริญนะครับให้กับเรานั่นก็คือครับตื่นเช้ามาเราได้ทำอามานนั่นหมายความว่าการปฏิบัติคุณงามความดีครับด้วยกับดุอาคำขอพรต่อพระองค์ครับการปฏิบัติอามานซึ่งถือว่าเป็นเวลาแรกของเช้าวันนี้ก็คือการละหมาดซุบฮีนะครับณเวลาเช้าและก็หลายท่านก็ใช้เวลาณช่วงนั้นอ่านอัลกุรอานรำลึกนึกถึงพระองค์นะครับและตื่นขึ้นมาครับลมหายใจยังมีอยู่แล้วก็ได้พบกับพี่น้องของเราด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นถือว่าเป็นการบริจาคทานนะครับและไม่ได้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่านั่นเป็นของขวัญครับแด่ผู้ที่ศรัทธานะครับพี่น้องครับวันนี้คุยกันเนื่องจากอาจารย์อลีสมบูรณ์ครับติดภารกิจนะครับก็เลยวันนี้พูดคุยกันเรื่องของประวัติก็แล้วกันนะครับประวัติของท่านอบูฮุรอยเราะห์จะมีคำถามนะครับมีคำถามก็คุยกันนะครับการเรียนรู้ร่วมกันโดยพี่น้องครับจริงๆแล้วพี่น้องอาจจะเรียนรู้นะครับหรือทราบจากประวัติของแต่ละท่านแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประวัติของบรรดาอัมบียะนะครับนบีนะครับก็คือนบียุลลอฮ์นะครับหรือบรรดานบีของอัลลอฮ์นะครับอัมบียะนะครับหรือบรรดานบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงครับคัดเลือกแล้วก็บอกข่าวดีกับแต่ละประชาชาติประชาชาติก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเรื่องราวดีๆนะครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงที่มาเรื่องเล่าที่ดีที่สุดอะห์ซันุลกิสซะฮาซัลกุรอานนะครับเรื่องราวเรื่องเล่าบอกกล่าวที่ดีที่สุดที่ชัดเจนนั่นก็คือบรรดาเรื่องราวต่างๆที่เป็นอิบเราะห์เป็นข้อคิดที่อยู่ในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ทรงครับกล่าวถึงนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นำมาบอกกับผู้ที่ศรัทธาครับเช่นชาวกลุ่มของอาร์ตฮูดสมุทสละสมุทก็คือกลุ่มชนของท่านนบีสละครับอาร์ตครับฮูดก็คือท่านนบีฮูดนะครับกับผู้ชนของท่านคือชาวอาร์ตและคนก่อนหน้านั้นต่อมาก็คือในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ปฏิบัติตาม
แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัศฮาบุรุซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิตรร่วมศรัทธาผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์บรรดาพวกท่านเหล่านั้นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วก็วิริยะอุตสาหะบากบั่นครับในการเรียนรู้จากท่านนบีปฏิบัติแล้วก็นำบอกต่อนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับก็อยากจะเรียนครับว่ามันเป็นความสำคัญนะครับที่เราจะให้กุลบุตรกุลธิดาของเรานะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ฟังนะครับจากตำรับตำราที่โซเฮะนะครับที่เชื่อถือได้นะครับโดยการรวบรวมของบรรดาอุลามะก็ตามพี่น้องครับก่อนหน้านี้ผมเคยนำเรียนกับท่านพี่น้องถึงเดี๋ยวย่อๆนะครับในช่วงต้นของท่านอบูฮุเรรอฮ์ครับเราเคยเรียนกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็จะพูดกันครับต่อแล้วกันนะครับว่าท่านอบูฮุเรรอเป็นใครหนึ่งท่านอบูฮุเรรอนั้นเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีและท่านอบูฮุเรรอนะครับก็อพยพนะครับจากบ้านเมืองของท่านมาพร้อมกับท่านอัตตูฟัยครับอัตดาวส์ครับซึ่งเป็นกลุ่มชนหนึ่งนะครับโดยการเผยแพร่โดยการแนะนำอิสลามของท่านอัตตูฟัยซอฮาบะห์ของท่านนบีที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มชนอัดดาวส์ครับท่านอบูฮุเรรอฮ์ตอฮานก็เป็นคนหนึ่งจากกลุ่มชนของอัดดาวส์นะครับชื่อเดิมของท่านอบูฮุเรรอฮ์ก็คืออับดุลชัมส์ครับเพราะกลุ่มชนนี้ก่อนหน้านั้นเคยบูชานับถือสักการะต่อบรรดาต่อดวงอาทิตย์ต่อบรรดาดวงดาวต่างๆนะครับนี่เป็นความเชื่อต่อมาท่านอัตตูฟัยก็ได้นำอิสลามมาบอกกับบรรดาพวกเขาเหล่านั้นจนกระทั่งหนึ่งจากนั้นก็คือท่านอบูฮุเรรอฮ์จากอับดุลชัมส์ครับเปลี่ยนท่านนบีก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอับดุลรหมานครับบ่าวของผู้ที่เมตตากรุณาปราณีก็คือบ่าวของอัลลอฮ์นั่นเองครับอับดุลรหมานเป็นซักรอท่านเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นเด็กกำพร้าด้วยนะครับท่านก็อยู่กับคุณแม่แล้วท่านก็มาพร้อมกับคุณแม่ของท่านและคุณแม่ของท่านนะครับก็ยังไม่รับอิสลามในช่วงแรกนะครับแต่ชื่อที่รู้จักที่สุดนะครับที่เราจะถูกเรียกไม่ว่าจะเป็นการรายงานฮะดีษก็ตามนะครับก็คือชื่ออบูฮุเรรอฮ์อัลฮิรอฮ์ฮิรอฮ์ก็คือแมวนะครับชื่อของแมวก็หมายความว่าท่านนั้นเปรียบหลายคนก็ตั้งฉายาของท่านนะครับสมญานามของท่านว่าอบูฮุเรรอฮ์ก็คือคุณพ่อของแมวเพราะว่าท่านนั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนนะครับกับแมวมากนะครับไปไหนก็จะมีแมวเดินไปกับท่านตามท่านจะเห็นนะราใครที่มีความรักอ่อนโยนกับสัตว์ประเภทนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกที่ดีนะอ่อนโยนท่านอบูฮุเรรอฮ์ก็เช่นกันครับบางครั้งก็เอาลูกแมวตัวเล็กๆครับใส่เสื้อกับเสื้อโต๊ะอาหรับนะครับจะไปมันก็คือจะเป็นชายเสื้อที่ใหญ่ๆก็จะเอาแมวซุกเข้าไปด้วยน่ารักมากนะครับหรือบางทีแมวก็เดินตามไปใครเห็นก็อมยิ้มก็เลยตั้งชื่ออบูฮุเรรอฮ์คุณพ่อของแมวที่น่ารักนะครับท่านอับดุลรหมานบินเอานะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านนะครับอย่างที่เรียนครับอัตตูฟัยซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแนะนำอิสลามเล่าประวัติของอัตตูฟัยสักนิดหนึ่งครับอัตตูฟัยเนี่ยเป็นจริงๆแล้วท่านไม่เคยรู้เรื่องราวหรือรู้ก็ไม่เคยไม่อยากที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวที่ท่านนบีได้เผยแพร่กับบรรดาชาวกุรอยช์หรือชาวมักกะห์ในยุคนั้นแต่เข้ามาทำธุระที่เมืองมักกะห์ณเวลานั้นทีนี้ผู้ที่บรรดาหัวหน้ากลุ่มชนของกุเรชกุไรชครับรู้ว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับกลุ่มชนของท่านก็คือหมายความว่าชาวอาหรับจะมีกลุ่มชนของแต่ละกลุ่มชนก็จะมีหัวหน้านะครับและก็คำพูดของหัวหน้าเนี่ยคำตัดสินของหัวหน้ากลุ่มชนนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นที่เด็ดขาดนะครับทุกอย่างจบโดยประมาณนั้นท่านอบูฮุเรรอฮ์นั้นก็เป็นที่รู้จักท่านอับดุลฟัยเป็นที่รู้จักของชาวอาหรับมากแล้วก็มีการแนะนำจากอบูยะฮันอบูละฮับนะครับอุมัยยะหรือใครหลายคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นหัวหน้าของชาวอาหรับบอกกันอย่าไปฟังถ้าท่านเข้ามาที่เมืองมักกะห์ก็ดีแล้วขอให้ท่านนั้นหลีกเลี่ยงนะอับดุลฟัยท่านอับดุลฟัยหลีกเลี่ยงกับคำพูดจะไปได้ยินคำพูดของชายที่ชื่อมุฮัมมัดพวกเขาก็ทำการใส่ร้ายป้ายสีนะครับแต่ท่านอัตตูฟัยบอกฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันตั้งใจจะมาทำธุระเท่านั้นแต่เพื่อที่จะไม่ให้ได้ยินแนะนำตูฟัยว่าให้เอาสำลีอุดหูซะ
แล้วก็อย่าพยายามที่จะไปพบกับมุฮัมมัดเขาเรียกท่านนบีดังนั้นนะครับชาวอาหรับก็ปรากฏว่าท่านก็ไปคือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวอาหรับเมื่อไปถึงกาบาก็จะต้องไปเวียนรอบกาบาซึ่งเวลานั้นก็จะมีบรรดาเทวรูปต่างๆทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มักที่จะไปยืนละหมาดที่นั่นอยู่เสมอท่านก็เล่าด้วยกับตัวของท่านเองครับว่าฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟังในสิ่งที่ท่านนบีได้พูดแต่ด้วยกับอะไรทำให้ฉันได้เข้าไปยืนใกล้ท่านนบีถึงแม้ว่าฉันจะเอาสำลีอุดหูแล้วก็ตามแต่ฉันก็ได้ยินคำกล่าวจากอัลกุรอานซึ่งท่านตูไฟบอกว่าตูไฟได้พูดกับตัวของท่านเองว่าโอตูไฟเอ๋ยเจ้านั้นเป็นคนที่รู้ถึงกราบกรบทกวีของชาวอาหรับตัวเจ้าเองนั้นก็เป็นคนที่เข้าใจในภาษาต่างๆหลายภาษาคือท่านเป็นคนที่มีความชำนาญเรื่องภาษาเป็นนักกราบกรที่เป็นคนที่รู้จักคนหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านได้ยินจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้อ่านซูเราะห์นะครับอัลอิคลาสนะครับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็ซูเราะห์อื่นท่านบอกว่านี้เป็นถ้อยคำที่มาจากสวรรค์มันไม่ใช่ถ้อยคำของกราบกรแต่เป็นคำที่ท่านติดตาตึงใจท่านก็กล่าวเรื่องนี้จนกระทั่งท่านนบีละหมาดเสร็จท่านก็ได้เข้าไปหานบีแล้วก็สวมกอดแล้วก็บอกว่าท่านใช่ไหมที่ชื่อมุฮัมมัดฉันได้ยินเรื่องราวของท่านมากมายแต่ฉันได้ยินคำพูดของท่านนี้ฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีฉันมีความรู้สึกมีความสุขท่านนบีก็แนะนำอิสลามให้กับท่านอุตไฟนะครับท่านอุตไฟก็รับอิสลามแล้วก็ยังมีเรื่องราวของท่านนะฮะท่านอุตไฟก็กลับไปยังกลุ่มชนของท่านท่านนบีบอกว่าจงกลับไปยังบ้านเมืองของเธอนะแล้วก็ไปเผยแผ่อิสลามด้วยกับท่าทีที่ดีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับด้วยกับความอ่อนโยนลักษณะแบบนั้นท่านอัลตุไฟไม่เคยเห็นท่านนบีแต่เห็นเกิดความประทับใจนั่นแหละครับเป็นที่มาส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านอบูฮุรอยฮ์ได้รับอิสลามนะครับเรื่องของอัลตุไฟเดี๋ยวก่อนหน้าจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวของท่านน่าสนใจมากครับปรากฏว่าท่านอบูฮุรอยฮ์นะครับต่อมาก็คือมีคุณแม่นะครับคุณแม่ของท่านเนี่ยก็รังเกียจอิสลามมากเลยไม่ว่าท่านอบูฮุรอยฮ์จะกล่าวอย่างไรจะเชิญชวนอย่างไรท่านก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมรับฟังคำกล่าวแถมยังกล่าวร้ายท่านนบีด้วยเป็นร้อยๆครั้งนะครับที่ท่านนบีท่านอุมัรเนี่ยเวลาเจอคุณแม่ก็บอกคุณแม่ครับรับอิสลามเถอะแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนับว่าเป็นครั้งสำคัญมากเมื่อท่านอุมัรได้เสนออิสลามให้กับคุณแม่คุณแม่ก็โมโหโกรธท่านอบูฮุรอยฮ์รออันมากเลยนะครับร้องไห้ร้องไห้กลับไปหานบีนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้เถียงคุณแม่นะเนื่องจากเป็นลูกที่รักคุณแม่นะครับแล้วก็ยังให้เกียรติคุณแม่อยู่เสมออย่างมากกลับไปหานบีพี่น้องครับร้องไห้อยู่2ครั้งของท่านอบูฮุรอยฮ์ร้องทุกครั้งเมื่อคุณแม่ได้กล่าวร้ายท่านนบีวันนี้ก็ร้องอีกแหละนะครับร้องว่าแม่ได้กล่าวร้ายท่านว่าท่านนบีก็ร้องบอกนบีครับช่วยขอดุอาเถอะให้คุณแม่ฉันด้วยท่านนบีก็ขอดุอาอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาครับท่านอุมัรกลับมาบ้านอีกครั้งก็ปรากฏว่าคุณแม่รับอิสลามพอตอนนั้นมาก็สองแม่ลูกเวลาจะกากจะจากจะไปไหนท่านอุมัรก็จะนะครับบอกลากับคุณแม่แล้วก็ขอดุอากับคุณแม่อยู่เสมอนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับและอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้ท่านอุมัรนะครับจากการที่การบอกเล่าของซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านเซดนะครับท่านเซดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งนะครับสองท่านคือท่านอบูฮุรอยฮ์กับท่านเซดเนี่ยไปขอดุอาอยู่เสมอขอดุอาจากอัลลอฮ์นะครับปรากฏว่าท่านอบูฮุรอยฮ์ได้ขอดุอาว่าขอให้ฉันได้จําในสิ่งที่ท่านได้จดจำพระองค์ได้ทรงให้ความจํากับฉันด้วยเถิดนบีเข้าไปที่มัสยิดแล้วก็ได้ยินนบีบอกเธอทั้งสองขอดุอานะเวลาที่ท่านอบูฮุรอยฮ์กล่าวดุอานะครับขอต่ออัลลอฮ์หรือท่านเซดก็ทำนบีก็จะกล่าวคำว่าอามีนนะครับขอทูลบอกว่าซึ่งวิชาความรู้ที่ไม่ถูกลืมเราต้องขอดุอาอยู่เสมอนะครับปรากฏว่าท่านนบีก็กล่าวว่าอามีนขอพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาของเธอด้วยเถิดท่านอบูฮุรอยฮ์ครับและเช่นกันครับท่านอบูฮุรอยฮ์ก็ขอดุอานะครับท่านเซดก็ขอท่านนบีก็บอกว่าท่านอบูฮุรอยฮ์เนี่ยนำหน้าเธอไปรับละเซดแต่ท่านเซดก็ได้มีความสามารถหลายๆอย่างอัลลอฮ์ได้ทรงให้กับท่านเซดด้วยนะครับ
พี่น้องที่รักขอละครับนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้จากการที่ท่านอบูฮุรอยนะครับท่านเป็นผู้ที่เก็บรักษาความรู้ซึ่งเพิ่งน่าแปลกนะครับท่านนบีแนะนำว่าการที่จะเก็บความรู้รักษาความรู้อย่างดีสุดก็คือการเผยแพร่ท่านอบูฮุรอยก็เช่นกันแต่ท่านรักในการที่จะเรียนรู้แต่ท่านก็ยังมีความรู้สึกอยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้รับความรู้นั้นด้วยเรื่องราวตรงนี้น่าสนใจครับท่านอบูฮุรอยเราะห์วันหนึ่งท่านก็เดินไปที่ตลาดนะครับเดินผ่านตลาดที่เมืองไปนะก็ปรากฏว่าได้เห็นประชาชนจำนวนมากกำลังง่วนอยู่กับการซื้อขายในตลาดนึกภาพของความวุ่นวายในตลาดผู้คนกำลังต่อรองสินค้ากันกำลังเสนอสินค้านำเสนอสินค้าต่อรองกันอะไรอย่างมากมายนะครับในสภาพที่สนใจแต่เรื่องของโลกนี้เท่านั้นก็คนที่กำลังค้าขายนะครับก็มุ่งมั่นอยากจะได้ค้าอยากจะได้กำไรได้อะไรมากมายท่านอบูฮุรอยเราะห์มีวิธีการที่จะบอกแล้วก็ทำให้เกิดความสนใจบอกกับชาวตลาดว่าโอ้ชาวตลาดทั้งหลายชาวบรรดาทั้งหลายเนี่ยพวกท่านเนี่ยไร้ความสามารถเหลือเกินพ่อค้าก็ฉุกได้ยินคำกล่าวของท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าไปเกิดเรื่องอะไรกันหรืออบูฮุรอยเราะห์นะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้นำเสนออะไรกับชาวตลาดทั้งหลายเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราพบกันกับเรื่องราวของท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฮุอันซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพักสักครู่นึงครับผมอินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาจะให้ชีวิตต้องปนเปื้อนอยู่กับดอกเบี้ยทำไมก็คุณเลือกได้แค่เลือกมาออมทรัพย์เพื่อการลงทุนกับเราสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนสถาบันการเงินอิสลามด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ผ่านมามียอดเงินปันผลแก่ผู้ร่วมลงทุนกว่า 4% ต่อปีอัลฮัมดุลิลละห์มายกภูเขาดอกเบี้ยออกจากอกและร่วมผนึกกำลังนักออมชาวมือบนด้วยกับสถาบันการเงินที่ฮาลาลสหกรณ์อิสลามศรัทธาชน0853896886 0853896886โรงเรียนศรัทธาชนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2563รับสมัครนักเรียนจบม.3เข้าศึกษาต่อชั้นซะนวี1และตัมฮีดี1ชั้นเตรียมภาษารับจำนวนจำกัดเรียนห้องแอร์และพักห้องแอร์คุณสมบัติอายุไม่ต่ำกว่า15ปีเพศชายและหญิงจบมัธยมศึกษาปีที่3มีพื้นฐานการเรียนอัลกุรอานเรื่องอื่นๆที่โรงเรียนต้องการสนใจสมัครได้ที่065-886-2000 065-886-3000เปิดรับถึงวันที่15มีนาคม2563อำนวยการสอนโดยอาจารย์อมีนเห็นเสริมและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิบริหารงานโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าและที่จำเป็นมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการดูแลพี่น้องนะครับการดูแลพี่น้องเพราะคนเราเนี่ยถ้าท้องหิวถ้าเกิดความลำบากจะสอนศาสนาเขายังไงบางทีมันเข้ายากเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำหน้าที่มาก็ถูกเต็มหมดแล้วเขาเชื่อลองหยอดตัวใหม่สิลูกฟ้าไฟใหญ่กับพวกเล่นเลยนะเราก็จะต้องทำหน้าที่หลายๆด้านอย่างที่ยาตินีได้ทำนะครับยาตินีไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องการตรวจแค่สังคมยาตินีต้องดูแลใจดีแน่เลยเราได้สร้างประโยชน์ให้กับทุกคนเยอะแยะเลยสังคมไม่ใช่หรอกลูกอัลฟานยาตินทีวีไม่ได้รวยยาตินทีวีทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อจะช่วยทำงานศาสนาแล้วก็ทำงานเพื่อเด็กกำพร้าและส่วนนึงเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยยาตินทีวีเอาเงินมาจากไหนล่ะครับครับฟันรู้แล้วครับเงินที่เหลือจะไม่ให้ใครโอ้ the times will keep on changing hearts will still be craving craving peace inside their soulKeeping it deep within my soul. Just wait for me to come home.
สมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุ้มคุ้มที่1เลือกรับของฮาดียะหรือสินค้าจากยาตีมทีวีได้เลยคุ้มที่2ซื้อสินค้าจากยาตีมทีวีลดทันที 10% คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยาตีมทีวีหรือ VIP card คุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายาตีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้เพียงแค่ 1,500 บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณควรมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีโทรเลย02-024-9702มาเป็นครอบครัวยาตีมทีวีด้วยกันนะครับอินนัลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับกำลังติดตามรับชมครับกับยาตีมทีวีครับช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับกับยาตีมรัตอรุณครับวันนี้พูดคุยกับพี่น้องที่รักของเราครับประวัติเกียรติประวัตินะครับของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวของท่านอบูฮุรอยเราะห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์ครับที่รายงานวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับมากที่สุดจากคนหนึ่งเช่นกันนะครับมีซอฮาบะห์หลายท่านได้รายงานและท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รายงานคำกล่าวนะครับบุคลิกภาพของท่านนบีการปฏิบัติของท่านนบีซึ่งถือว่าเป็นอันดับต้นๆอุลามะห์ได้รวบรวมนะครับเป็นที่มัตติที่เอกฉันท์วัลลอฮุอะลัมก็คือรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ 5,000 กว่าฮะดีษนะครับหรือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าท่านใช้ชีวิตอยู่กับท่านนบีนะครับตลอดถึงแม้ว่าท่านจะไปรับอิสลามในช่วงฮิจเราะห์ศักราชนะครับในที่ประมาณ5หรือ6โดยประมาณนั้นแต่ว่าท่านได้ทุ่มเทเสียสละหาว่าใครทราบถึงการทุ่มเทพยายามในการเรียนรู้กับท่านนบีจะพบว่าท่านได้ปฏิบัติอย่างไรอยู่กับท่านนบีอย่างไรนะครับขอบคุณครับกับพี่น้องที่ติดตามรับชมทาง Facebook Live นะครับคุณบางเป็นคุณพี่มุฮัมมัดคำใบใหญ่ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับและก็อัสสลามุอะลัยกุมครับคุณธวัชชัยกะโฮกะโฮทองครับจะซักกะลอฮุกะรอนนะครับติดตามรับชมพี่น้องครับตอนนี้ท่านนบีท่านอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยมาที่ตลาดแล้วเมื่อกี้เรานะครับเรียนรู้กันนะครับปรากฏว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์ทำอย่างไรล่ะมาที่ตลาดผู้คนก็กำลังยุ่งอยู่กับการค้าขายครับชาวตลาดชาวพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยยุ่งอยู่ที่ตลาดแหละนะครับท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็เป็นห่วงแล้วก็บอกว่าชาวตลาดทั้งหลายมัวแต่ยุ่งอยู่กับการค้าขายธุรกิจเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของเนี่ยเรื่องของกำลังวุ่นอยู่กับเรื่องดุนยาเรื่องโลกนี้ท่านกำลังพวกท่านกำลังลืมอะไรกันหรือเปล่าโดยประมาณนั้นครับท่านอบูรอบพูดอย่างนั้นนะครับบอกว่าชาวตลาดพวกท่านเนี่ยรู้สึกจะไม่สนใจใช่ไหมไร้ความสามารถจริงๆทั้งที่ความสามารถของชาวตลาดเครื่องค้าขายท่านอบูรอบก็สร้างจุดสนใจสร้างคือให้เขาได้ฉุกคิดกันนะครับบอกว่าตอนนี้รู้ไหมมรดกของท่านนบีมีรอสนะครับมีรอสหรือครับบรรดามรดกของท่านนบีเนี่ยกำลังถูกแบ่งอยู่นะโอ้ผู้คนชาวตลาดก็แบ่งที่ไหนทำอะไรอยู่นะครับที่ไหนครับก็บอกว่ามรดกของท่านเนี่ยกำลังถูกแบ่งอยู่อย่าช้าสิทั้งหลายมัวแต่สนใจกับการซื้อขายที่นี่พวกท่านรีบไปเลยจงรีบไปรับส่วนแบ่งของท่านรอซูลตัวลอฮฺอะไรฟามกับเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างครับชาวตลาดก็จุดแล้วโอ้ท่านนบีกำลังเนี่ยคือวิธีการของท่านอบูฮุรอยเราะห์ที่น่าสนใจนะครับว่าสร้างจุดสนใจเบนคำพูดของท่านเป็นความสนใจมาสู่การที่จะเรียนรู้นะครับให้พวกเขาได้ฉุกคิดก็บอกตอนเนี้ยท่านนบีกำลังแบ่งมรดกอยู่ที่มัสยิดชาวตลาดก็ทิ้งแผงค้าของเขาแล้วก็ไปที่มัสยิดก็ฝ่ายท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็รออยู่ที่ก็ไม่ได้ไปกับเขาก็ยืนอยู่ที่คือตลาดกับมัสยิดเนี่ยไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นก็ปรากฏว่าสักครู่ครับชาวตลาดก็กลับมาแล้วท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็ถามว่ามารออัยตุมท่านเห็นอะไรบ้างที่มัสยิดน่ะ
กลุ่มชนก็บอกไม่เห็นเลยไม่เห็นมรดกคือเข้าใจว่ามรดกนี่เป็นทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมแต่พวกเขาที่เห็นครับบอกว่าสิ่งที่เห็นครับอะไรอบูฮุรอยรอแท้จริงเราที่ไปมัสยิดที่มัสยิดเข้าไปข้างในแต่ไม่พบสิ่งใดที่กำลังถูกแบ่งท่านอบูฮุรอยรอก็ถามว่าพวกท่านเห็นใครในมัสยิดกันนั้นหรือครับบอกว่าก็เห็นนะกามูนยูซอลูนพวกเขาเห็นคนกลุ่มกระทำชาวตลาดบอกว่าเห็นพวกเขากลุ่มหนึ่งกำลังละหมาดกันนี่นะครับแล้วก็เห็นอะไรอีกครับถ้าคนกลุ่มหนึ่งก็กระยอกเร้านั่นละกุรานพวกเขากำลังเรียนรู้อันกุรานและกำลังอ่านกุรานกันอยู่ครับแล้วก็อีกคนกลุ่มหนึ่งทำอะไรครับกำลังเรียนรู้นะครับตัลละมูฮาลาลวัลฮารอมก็คือพวกเขานั้นกำลังจะตัลละมูนะอัลฮาลาลวัลฮารอมกำลังเรียนรู้เรื่องบัญญัติของศาสนาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกี่อย่างครับท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกนั่นแหละฮาซามิรอตมิรอตุรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละคือมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกลงมรดกของท่านนบีคืออะไรมรดกของท่านนบีมีอะไรครับมรดกของท่านนบีนั่นก็คือการที่คนๆหนึ่งได้เรียนรู้อิสลามเสมือนกับว่าเขากำลังได้รับเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งจากมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานี้ถ้าหากว่าเราเรียนรู้อิสลามเราอ่านกุรอานนะปฏิบัติคุณงามความดีอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราก็ถือว่าเราเป็นคนหนึ่งของผู้ที่กำลังได้รับส่วนแบ่งจากมิรอสครับมิรอสศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือแบ่งได้รับมรดกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมรดกของท่านนบีทุกท่านมีโอกาสมีสิทธิ์ได้รับวันนี้ถ้าเราอ่านอัลกุรอานวันนี้ถ้าเรียนรู้อิสลามวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำสิ่งที่เป็นความดีก็มันอย่างละหมาดอย่างเงี้ยปฏิบัติตามที่ท่านนบีละหมาดไปก็ท่านนบีละหมาดอย่างเงี้ยเราก็ได้รับมรดกของท่านนบีไปโดยปริยายเลยนะครับเรามารับมรดกของท่านนบีกันครับพี่น้องทุกวันเรามีโอกาสได้รับมรดกของท่านนบีครับนะครับรับมรดกของท่านนบีนะครับแบบนี้แหละนะครับที่เราได้รับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับที่ท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกครับท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับทำไมว่าท่านถึงได้รับถึงได้เรียนรู้หนึ่งท่านนบีได้ขอดุอาให้ท่านเป็นผู้ที่มีความจำได้รับความรู้ที่มีคุณประโยชน์ได้รับความรู้ที่ไม่ถูกลืมอัลเลาะห์ให้กับท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับแล้วท่านเองนะครับก็จะเป็นผู้ที่คืออุทิศตนของท่านเพื่อที่แสวงหาความรู้ไม่ใช่ตัวของท่านเองด้วยเพื่อตัวของท่านเพื่อแสวงหาความพอพระทัยจากเราแล้วก็ยังมีความเป็นห่วงผู้อื่นนะครับการใช้ชีวิตของท่านอุทิศตัวของท่านนะครับอยู่กับท่านนบีด้วยกับความอดทนอดทนแบบไหนพี่น้องครับอย่างที่เราได้ทราบถึงประวัติของท่านอบูฮุรอยเราะห์พี่น้องเคยหิวแบบต้องเอาหินมาผูกท้องไหมถ้าเราหินมาผูกท้องก็เพื่อที่จะให้ความหิวมันประทังนะเอาหินมาผูกท้องเนี่ยแล้วก็เอาเชือกรัดให้แน่นเพื่อจะให้ท้องมันกิ่วมันแคบแล้วก็จะทุเลาความหิวไปบ้างเราเคยแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าทำไมท่านอบูฮุรอยเราะห์ถึงได้จดจำแบบอย่างของท่านนบีแล้วก็นำมาบอกกับเราอย่างมากมายก็ท่านไม่ได้อยู่อย่างเราอยู่อย่างอุทิศตัวของท่านในหนทางของอัลลอฮ์ครับเช้าจดสายบ่ายจดเย็นเป็นจนตายทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้อิสลามแล้วก็นำไปบอกกับผู้อื่นหลายคนถามท่านอบูฮุรอยเราะห์ครับว่าทำไมไม่ทำงานคือที่พูดท่านอบูฮุรอยเราะห์ไม่ใช่ดูถูกท่านอบูฮุรอยเราะห์แต่ต้องการจะชื่นชมท่านอบูฮุรอยเราะห์ไปค้าขายท่านอบูฮุรอยเราะห์ก็ค้าขายเก่งนะท่านบอกว่าค้าขายสิค้าขายแบบพวกเราไหมประมาณนั้นแต่ไม่ได้ดูถูกท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับแต่ต้องการที่จะบอกนี่ไงผู้ที่เสียสละท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าอย่างไรครับบอกว่าถ้าหากว่าฉันไปค้าขายอย่างพวกท่านทำงานอย่างพวกท่านแล้วใครจะอยู่กับท่านนบีใกล้ๆท่านนบีและเรียนรู้จากท่านนบีล่ะจุดประสงค์ของฉันก็คือเรียนรู้จากท่านนบีแล้วก็นำไปบอกกับท่านนั่นแหละพวกท่านไปค้าขายทำงานครับส่วนหนึ่งนำมาเป็นซะกาตหรือจะเป็นเรื่องของการออกซะกาตการที่จะช่วยเหลือดูแลผู้คนที่เขาเรียนรู้ก็เป็นหน้าที่ของท่านโดยประมาณนั้นฉะนั้นเราก็แบ่งหน้าที่กันท่านกลับจากการค้าขายจากธุรกิจต่างๆก็มาเรียนรู้อิสลามร่วมกัน
ก็มีหน้าที่แตกต่างกันนะครับประชาชนก็ชื่นชมท่านอบูฮุรอฮ์มากครับความอดทนของท่านความยากจนกันท่านต้องพึ่งพาอาศัยการเลี้ยงดูรอซูลมากับคนอื่นในสภาพที่ยากจนแต่ถ้าว่าสิ่งที่น่าสนใจท่านอยู่ในสภาพนี้นะครับต่อมาฐานะของฐานะของมุสลิมในด้านปัจจัยก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้รับส่วนแบ่งจากรายได้มุสลิมทำให้ท่านมีที่อยู่อาศัยและแต่งงานกับใครนี่ท่านส่งที่สวยงามมากท่านอบูฮุรอฮ์เนี่ยมักจะมารับใช้นะครับก็คือได้ค่าตอบแทนนิดหน่อยนะครับจากครอบครัวหนึ่งนะครับคุณพ่อของครอบครัวนี้ก็เป็นคนใจดีมากนะครับแล้วก็มีลูกสาวด้วยคือทั้งลูกสาวทั้งคุณพ่อเนี่ยครับก็เรียกท่านอบูฮุรอฮ์ไปใช้อาจจะตักน้ำพรวนดินบ้างนะครับตักน้ำแบกของอะไรประมาณนี้ก็จะรับค่าจ้างครับโดยไม่มากสักเท่าไหร่แต่เวลานี้อัลลอฮ์ทรงให้ชายคนนั้นนะครับก็บอกอบูฮุรอฮ์แต่งงานกับลูกสาวฉันเถอะดูสิลูกผู้หญิงมุสลิมะมุมินะซอฮาบิยะท่านนั้นเธอเคยเป็นเจ้านายเป็นนายจ้างของท่านอบูฮุรอฮ์แหละแต่ว่าคุณพ่อบอกแต่งงานกับลูกสาวของเราจะได้เลื่อนฐานะจะได้มีความไปอยู่สะดวกสบายขึ้นมาบ้างนะเราก็ให้นะครับจนกระทั่งจากนายจ้างก็มาเป็นภรรยาแล้วก็เป็นภรรยาที่ตอดเชื่อฟังเป็นสหายาที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับเลื่อนสถานภาพขึ้นมาแต่สถานภาพของท่านก็ไม่ได้ทำให้ท่านลืมตัวในชีวิตของท่านท่านกลับมุ่งมั่นในการที่จะทำความดีที่จะเรียนรู้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เล่าเรื่องหนึ่งน่าสนใจครับว่าเล่านะครับในหนังสือที่ถูกรวบรวมไว้ก็คือบอกว่าอย่างไรครับบอกว่าฉันเนี่ยเติบโตในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสภาพที่ขัดสนยากจนและก็เคยเป็นลูกจ้างของหญิงคนหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้จำนะชื่อยุสรอบินติกอสวานนะครับยุสรอเนี่ยครับเป็นชื่อของภรรยาของท่านอบูฮุรอฮ์นะครับอาจจะถามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีผมมีหนังสือให้นะครับไม่เกิน2เล่มนะนะครับแต่พี่น้องครับในช่วงท้ายๆครับพี่น้องอาจจะโทรมาก็ได้นะจ๊ะเป็นหนังสือชีวประวัติของท่านศาสนทูตมหามัสโซลล็อกอัลซานฉบับคัสสันย่อจากตำราเล่มใหญ่นะครับชื่อหนังสือก็รอซูลุลลอฮ์วะคอตัมคอตัมอันนาดียินวะดาวละนะครับศาสตราจารย์ดร.อับดุลอาซิซบินอิบรอฮีมอันอุมารีเรียบเรียงครับแล้วก็อาจารย์ชูอับอุสมานก็แปลออกมาเป็นหนังสือที่น่าสนใจจะมอบให้นะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับพี่น้องนะครับพี่โทรเข้ามาแล้วกันนะครับจำชื่อเรื่องราวของท่านอบูฮุรอฮ์นะครับเดี๋ยวทักอีกสัก7:50 หรือประมาณนั้นก็แล้วกันนะครับถ้าหรือก่อนนั้นก็จะก่อนออกจากรายการก็โทรเข้ามานะจ๊ะ0897904289นะครับมาดูเรื่องของท่านอบูฮุรอฮ์ต่อไปครับว่าฐานะของท่านยากจนอัลเลาะห์ก็ได้ทรงเมตตาแต่งให้ฉันได้แต่งกับนายผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันเคยเป็นลูกจ้างชื่อยุสรอมินจิกอสวานแต่และอัลลอฮ์ก็ได้ทรงให้เมตตากรุณาให้ฉันได้แต่งงานกับหญิงคนนี้ดังนั้นเมืองคาซัสเซนเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงยกฐานะฉันด้วยศาสนาอันเที่ยงธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงให้ผู้ชายเป็นผู้ดูแลผู้หญิงแม้ว่านางจะเคยเป็นนายของท่านมาก่อนก็ตามน่าสนใจนะครับครั้งหนึ่งเป็นนะครับท่านไม่เคยลืมตัวกับการที่การเป็นอยู่ของท่านนะครับครั้งหนึ่งนะครับท่านอบูฮุรอฮ์ได้เล่าแล้วก็ตั้งคำเล่าเรื่องราวของท่านในความรู้สึกที่ท่านเกรงกลัวอัลลอฮ์มากเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจเกรงว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่หลงลืมอัลลอฮ์เกรงว่าตัวเองเมื่อแต่งงานแล้วนะครับมีสถานภาพมีความร่ำรวยและจะลืมอัลลอฮ์จะเกรงว่าตัวเองจะเป็นกลายเป็นคนหนึ่งที่มีความลำพองครับตัวปรากฏว่าวันหนึ่งท่านอบูฮุรอฮ์วันนั้นเป็นหวัดคัดจมูกนะครับปรากฏว่าภรรยาก็ให้ผ้าผืนเป็นผ้านะครับเป็นผ้าลินินน่ะผ้าลินินเนี่ยถือว่าเป็นผ้าที่มีราคามากนะครับทุกสมัยนั้นก็เช่นกันผ้าลินินเนี่ยจะเป็นผ้าที่มีราคาแพงผ้าลินินนะฮะซึ่งเป็นผ้าที่ท่านหญิงยุสรอนะครับภรรยาของท่านก็บอกท่านสามีอันเป็นชราของฉันเนี่ยเอาผ้านี้ไปใช้พกติดตัวเป็นผ้าเป็นผ้าชั้นหน้าประมาณนั้นวันนั้นท่านไม่สบรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะเป็นหวัดท่านก็นำเอาผ้าเนี่ยนะครับมาเช็ดจมูกของท่านเมื่อท่านเช็ดจมูกของท่านด้วยกับผ้าลินินอย่างดีท่านมีความรู้สึกท่านร้องไห้อ่ะแล้วก็รำพึงกับตัวเองว่าอบูฮุรอฮ์เอ๋ย
จ้ากำลังจะเป็นคนที่ลืมตัวไปแล้วหรือนี่ชีวิตของเจ้านั้นยากจนเคยเอาหินผูกท้องขณะหิวเคยลำบากอยู่กับท่านรอซูลแต่วันนี้เจ้ากำลังจะลืมตัวแล้วหรือเวลานี้เจ้าคือดีชีวิตของเจ้ามีเสื้อผ้าอยู่เพียงแค่ชิ้นหรือ2ชิ้นชีวิตที่ยากลำบากแต่วันนี้อบูฮุไรเราะห์เขามีผ้าใช้ผ้าลินินเช็ดจมูกตัวเองแล้วหรือท่านก็ตอบตัวนะครับคือซึ่งเป็นสถานภาพของซอฮาบะห์เนี่ยดูสิและผู้คนแบบนี้ไงครับที่เขาได้จดจำจากเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านก็บอกว่าฉันก็บอกกับภรรยาท่านอยู่ศ็อลาวะฉันไม่อยากใช้ผ้าลินินเช็ดจมูกแล้วเกรงว่าฉันจะเป็นคนที่หยิ่งพยองดูสิจิตสำนึกของซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาพยายามศาสนากันด้วยหัวใจจริงๆนะครับพี่น้องครับชีวิตของท่านนบีรอครับเวลาแต่งงานและอย่างที่เรียนว่าเขาไม่ได้ละทิ้งการแสวงหาวิชาความรู้ท่านกลับเพิ่มความสนใจขึ้นและขยันในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทำความดีต่ออัลเลาะห์ครับท่านถือศีลอดในเวลากลางวันกลางวันท่านอบูฮุไรเราะห์ถือวันจันทร์พระหัสหรือถือศีลอดวันเว้นวันก็ตามท่านจะถือศีลอดซุนนะห์อยู่เสมอซุนนะห์นะครับการถือศีลอดตะวะที่เป็นสมัครใจในการถือศีลอดนั่นแหละครับแล้วก็ต้องทำอย่างไรอีกต่อไปพี่น้องครับเป็นเรื่องราวของท่านที่น่าสนใจก็คือท่านจะใช้เวลาในบ้านของท่าน24ชั่วโมงของท่านอบูฮุไรเราะห์มีแต่การปฏิบัติดีต่ออัลเลาะห์ท่านจะใช้เวลากลางคืนขณะพี่คนอาจจะหลับไหลกันนั่นก็คือการละหมาดกิยามุลลัยล ครับการละหมาดเวลากลางคืนพอละหมาดเสร็จแล้วในเวลากลางคืนดึกสงัดกลางวันพยายามกับมนุษย์พยายามกับผู้คนในการบอกเรื่องราวให้กับเขาแต่เวลากลางคืนท่านอบูฮุไรเราะห์จะพยายามกับอัลเลาะห์ก็คือร้องไห้ต่ออัลเลาะห์สารภาพต่อพระองค์ทำความดีละหมาดจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับละหมาดจนกระทั่งขาของท่านนั้นแทบจะบวมขาของท่านนั้นสั่นท่านยืนนานมากท่านอบูฮุไรเราะห์ก็เช่นกันเห็นแบบอย่างของท่านท่านปฏิบัติละหมาดเสร็จแล้วท่านก็ยังไงครับเป็นห่วงภรรยาสิไปปลุกภรรยาของท่านครับปลุกภรรยาขึ้นมาทำอะไรนะจริงๆภรรยาตื่นอยู่แล้วแต่ว่านี่เป็นการให้เกียรติเป็นความอ่อนโยนที่ให้กับภรรยาตื่นนะเธอตื่นก็เอาพอตื่นก็เอาน้ำลูบหน้าพระเฮเห็นท่านนบีเนี่ยน้ำลูบหน้าหรือพรมหน้าของภรรยาโดยประวัติที่นบีเล่าให้ฟังอบูร้อก็ตามหรือท่านเห็นเองก็ตามเนี่ยก็ปลุกภรรยาขึ้นมามันเป็นความอ่อนโยนมันเป็นความสุขในครอบครัวจริงๆครับแต่พรมนะครับพรมนะครับใบหน้าพรมนะอย่าสาดนะครับสาดเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นแน่ๆเลยพี่น้องครับท่านอบูฮุไรเราะห์ก็เช่นกันภรรยาของท่านท่านหญิงยุสรอก็เช่นยุสรอบินกอสวานก็เช่นกันซึ่งเป็นภรรยาของท่านอบูฮุไรเราะห์นี่แหละครับละหมาดเสร็จแล้วครับก็ไม่ว่างเว้นจากการที่จะทำให้บ้านของท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับเป็นบ้านที่มีแต่เป็นบ้านที่มีนะครับมีแต่เรื่องราวดีๆประดับบ้านด้วยกับอะไรนะฮะอัลกุรอานคือละหมาดไม่ได้ติดอยู่หน้าบ้านในบ้านไม่ใช่คืออ่านอัลกุรอานนะครับละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับแล้วก็ภรรยาละหมาดเสร็จแล้วอย่างไรต่อปลุกลูกๆให้ทําการละหมาดเนี่ยครับก็แสดงว่าในบ้านของท่านอบูฮุไรเราะห์ก็เหมือนกับบ้านของท่านนบีที่มีอามานนะครับ24ชั่วโมงเช่นกันใช่มั้ยนี่คือสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นนั่นคือการกระทําเป็นสิ่งที่ดีครับท่านอบูฮุไรเราะห์แสดงให้เห็นว่าการทําอิบาดะห์หรือทําความดีของท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยครับเป็นการทําดีตลอดคืนในบ้านของท่านไม่เคยขาดตอนคือไม่เคยขาดเลยครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่านอบูฮุไรเราะห์ครับอยู่ในยุคสมัยของท่านอบูท่านอุมาร์นะครับโดยประมาณนั้นท่านได้เป็นคนหนึ่งนะครับจริงๆท่านไม่ต้องการตำแหน่งเลยมาดูหน้าด้านการปกครองของท่านท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองเมืองบัสรอนะครับหรือบัสราหรืออิรักปัจจุบันนี่แหละครับประเทศอิรักเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์อยู่ด้วยนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นไปปกครองเมืองบัสรอทีนี้คนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยพี่น้องครับเป็นพ่อเมืองเนี่ยโดยท่านที่เราเข้าใจก็คือจะต้องมีนะบ้านประจำตำแหน่งแต่ปัจจุบันอาจจะต้องมีรถประจำตำแหน่งจะต้องมีทศมีคนล้อมหน้าล้อมหลังมีคนคอยให้การบริการเสื้อผ้าอย่างดีมีคนรับใช้นะครับใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมมีคนคอยดูแลไปไหนมาไหนต้องมีคนไปคอยให้บริการ
เพียรความศรัทธาทางสะดวกให้โดยประมาณนั้นแต่มาดูชีวิตการปฏิบัติของท่านอบูฮุเราะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีในด้านการปกครองแต่ด้านการเป็นอยู่ของท่านมีกล่าวนะครับว่าเมื่อท่านได้รับไปเป็นผู้ปกครองเนี่ยท่านบอกกับพ่อตาบอกว่าไม่ยุ่งไม่ห้ามไม่ให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยครับทำธุรกิจการค้าเพราะฉันเป็นผู้ที่ไปปกครองเขาแล้วเนี่ยแล้วจะทำยังไงก็รับเงินเดือนเท่าที่พอที่จะรับได้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้าธุรกิจขณะที่ท่านยังเป็นผู้ปกครองอันนี้ใสสะอาดเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการค้าไม่มีหลังบ้านไม่มีหน้าบ้านแม้กระทั่งภรรยาก็ตามแม้กระทั่งลูกหรือใครก็ตามห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำการค้าธุรกิจเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ปกครองเพราะอะไรเรื่องของธุรกิจใช่ไหมเรานึกภาพว่าคนที่มีเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีคนมาเข้าหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะมีเรื่องนู้นนี้ตามเข้ามาอย่างที่เราได้ทราบกันดีใช่ไหมแต่ท่านไม่ร้องไห้แม้กระทั่งลูกของท่านไม่วันหนึ่งครับลูกสาวของท่านแบบนี้ครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยลูกสาวของท่านได้กล่าวแก่ท่านอบูเราะห์ครับว่าพ่อจ๋าเพื่อนๆของฉันได้ตำหนิฉันคือล้อเลียนล้อฉันว่าทำไมพ่อของเธอจึงไม่ให้เธอใส่เครื่องประดับที่เป็นทองคำอ่ะดูสิคุณแม่นะครับหรือตัวท่านอบูเราะห์ก็ตามครับน่าจะมีทองคำอาจจะมีกำไรสักเส้นนึงไหมอาจจะมีต่างหูไหมโดยประมาณนั้นปรากฏว่าเพื่อนๆท่านอบูเราะห์ก็บอกว่าแม้เป็นถึงลูกของอบูฮุเราะห์เนี่ยลูกของเจ้าเมืองเนี่ยนะไม่จะมีสายสร้อยสักเส้นกำไรสักเส้นที่ทำจากทองคำก็ความเป็นเด็กนะครับท่านอบูเราะห์ก็บอกกับลูกอย่างไรดูนะเดี๋ยวถ้าจบกันตรงนี้แหละนะครับตอนนี้นะครับแต่เรื่องของท่านยังมีเรื่องที่เล่านะครับต่อไปถ้ามีโอกาสนะครับท่านอบูฮุเราะห์ได้บอกกับลูกอย่างไรครับท่านบอกอย่างนี้ครับว่าลูกรักลูกช่วยบอกเพื่อนๆของลูกว่าแท้จริงพ่อของฉันเกรงว่าไฟนรกจะประสบกับฉันคือถ้าหากว่าเพื่อนๆล้อลูกนะว่าไม่เป็นถึงลูกอบูฮุเราะห์ทำไมอ่ะไม่มีเครื่องประดับสักเส้นนึงล่ะท่านอบูฮุเราะห์ก็ปลอบลูกว่าไปบอกกับเพื่อนๆนะลูกนะบอกอย่างไรบอกว่าพ่อของฉันคืออบูท่านอบูฮุเราะห์เนี่ยเกรงว่าไฟนรกจะประสบกับฉันข้อคิดตรงนี้น่าสนใจครับว่าการที่ท่านอบูฮุเราะห์นะครับไม่ให้ลูกสาวของตนสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นทองนั้นไม่ใช่เพราะท่านเป็นคนตระหนี่หรือท่านเป็นคนที่สะสมเงินทองหรือเห็นว่าการสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นทองเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับสตรีคือผู้หญิงเครื่องประดับที่เป็นทองไม่ห้ามแต่สำหรับผู้ชายห้ามนะครับก็คือไม่ได้ห้ามหากแต่ท่านเห็นว่าบรรดาธิดานี่ดูสิจิตสำนึกความรู้สึกของมารดาท่านอบูเราะห์บอกว่าอย่างนี้ครับว่าในฐานะนี้ท่านบอกว่าหากว่าท่านเห็นว่าบรรดาลูกๆของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นตลอดจนบุตรีของบรรดาซอฮาบะห์ผู้อาวุโสหลายท่านที่มีฐานะร่ำรวยก่อนหน้านั้นนะครับต่างก็ไม่สนใจในการใส่เครื่องประดับครับและเห็นว่าการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์หรือการต่อสู้เพื่อนะครับในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านี่คือจิตสำนึกของนักปกครองไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่เห็นแต่ประโยชน์ของเพื่อนพ้องไม่เห็นแต่ประโยชน์ของกลุ่มชนต่างๆนะครับคือปฏิบัติดีบอกกันที่ทำสิ่งนี้ท่านบอกไม่เคยอบูเราะห์บอกว่าฉันไม่เคยเห็นลูกๆของท่านนบีเนี่ยนะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยท่านหญิงฟาติมะห์นะครับหรือหลายๆท่านที่รอฮุอันเป็นลูกสาวของนบีใส่เครื่องประดับเลยฉะนั้นอบูฮุเราะห์บอกว่าพ่อไม่สนับสนุนไม่จะเป็นเรื่องที่อนุญาตก็ตามแต่ไม่อย่าเลยลูกเอ้ยอย่าให้เครื่องประดับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เข้าไปสู่ไฟนรกเลยนะครับลูกสาวก็ดีใจนะครับก็ไม่ว่าอะไรก็ท่านบุรุษเนี่ยปลอบลูกสาวนะครับถ้าใช่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่ให้ความรักกับลูกแต่รักลูกมากเลยแต่ว่าบอกกับลูกอย่างดีครั้งหนึ่งนะครับท่านอุมัรนะครับเค
คยทศวรรษนะครับหรือสหัพหรือใครคนหนึ่งนะครับโดยประมาณคณะปกครองก็บอกว่าคือให้ทหารเนี่ยส่งเงินไปนะครับส่งเป็นเงินไปก้อนหนึ่งประมาณสักพันดิรัมก็เยอะอยู่นะตอนนั้นเมืองร้อนเนี่ยอยู่ที่บัสรอดนะครับเพราะต้องการจะลองใจนะครับโดยคือจริงๆไม่ใช่มีการลองใจหรอกเป็นการที่จะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจของท่านอับดุลรอดแหละก็นำเงินไปให้นะครับ 1,000 ดินาร์ดบอกเนี้ยเงินเนี้ยให้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะปรากฏว่าไม่ทันที่ทหารจะลุกออกจากบ้านนะครับหรือออกไปจากบ้านท่านอับดุลรอดท่านอับดุลรอดกับท่านยูสรอนายูสรอเนี่ยนะครับรวบรวมเงินเหล่านั้นแล้วก็บอกว่านำเงินเหล่านี้แบ่งไปให้เด็กกำพร้าคนยากจนคนขาดสนบรรดาแม่ม่ายทั้งหลายแหละครับแล้วสักครู่หนึ่งทหารก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเงินเนี่ยไม่ได้ให้ท่านหรอกนะจะไปให้คนอื่นแต่ปรากฏว่าให้ผิดมือผิดคนท่านอบูฮุเราะห์บอกไงครับโอ้ฉันไม่รู้เสียใจด้วยนะถ้าจากับท่านถึงก็จะใช้คืนในโอกาสหน้าตอนนี้เงินที่ฉันให้เรามาเนี่ยเราให้เด็กกำพร้าคนยากจนทั้งหมดแล้วแล้วทหารก็บอกว่าไม่หรอกให้กับครอบครัวท่านนั่นแหละแต่ว่านี่คือสิ่งที่ดีครับต้องการที่จะลองใจดูเท่านั้นเองประมาณนั้นแล้วก็ท่านก็ทำแบบนี้อยู่เสมอด้วยความเห็นดีเห็นงามของภรรยาคือท่านหญิงยุสรอนะครับบินติกอสวานนี่แหละครับเรื่องราวของท่านว่าเราได้รับอะไรมากมายหนึ่งซอฮาบะของท่านนบีที่จดจำหะดีษมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่กตัญญูต่อคุณแม่มากและผู้ที่สนใจความรู้มากจดจำหะดีษจากท่านนบีอย่างมากและเป็นซอฮาบะหนึ่งท่านหนึ่งที่ท่านนบีเมื่อท่านได้กล่าวดุอาว่าขอพระองค์ได้ทรงให้ท่านเป็นผู้ที่จดจำความรู้อย่าให้ลืมท่านนบีก็กล่าวอามีนให้กับท่านและยังเป็นบทเรียนให้กับผู้ที่บากบั่นวิริยะอุตสาหะนะครับแล้วก็จะเป็นบทเรียนในความเป็นนักปกครองและในความเป็นคุณพ่อที่ปลอบใจลูกๆไปแล้วครับนี่คือเรื่องราวของท่านอบูฮุเราะห์ยังไม่จบนะครับโอกาสหน้าจะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้ครับใครที่โทรเข้ามานะครับ0897907289มีหนังสือหนึ่งเล่มมอบให้นะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะจ๊ะสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับتقين مفازا حدا